สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าในวันนี้เนี่ยแล้วก็มีข่าวที่เป็นดราม่ากันเลยนะครับผมกำลังพูดถึงกันอยู่เลยเนี่ยที่อเมริกานะครับผมมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองเรื่องนี้นะครับผมมีอยู่ว่าผู้กำกับหนัง Black Panther นะครับ Ryan Coogler เนี่ยนะครับผมได้ถูกตำรวจจับนะครับขณะที่เขาเนี่ยนะครับผมจะไปเบิกเงินจากธนาคารจากบัญชีของตัวเองนั่นแหละแต่ถูกตำรวจจับเฉยเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าคดีนี้ก็ทำให้มีคนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยครับโดยเรื่องราวเป็นยังไงเขาทำผิดอะไรอย่างนั้นหรือทำไมเขาถึงถูกจับมาเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันคือจริงๆแล้วเนี่ยRyan Cooglerเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับผมตัวของเขาเนี่ยไปที่ธนาคารครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยจะต้องการไปถอนเงินมูลค่าสูงถึง 12,000 ดอลลาร์เลยตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็สัก 300,000 กว่าบาทนะครับผม 350,000 อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆถูกไหมเขาเองเนี่ยนะครับผมก็แบบว่าเฮ้ยกลัวเหมือนกันอยากไปเงียบๆอยากถอนเงินมาเงียบๆเพราะว่าถ้าแบบว่าเฮ้ยไปบอกธนาคารเลยเฮ้ยพี่ผมขอถอนเงิน 350,000 หน่อยดิคนในนั้นรอบๆก็คงจะได้ยินถูกปะแล้วมันอาจจะตกเป็นเป้าตกเป็นเหยื่อได้เพราะเรียกได้ว่าช่วงนี้เองเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ดีนะครับผมคนเราเองก็ต้องระวังตัวกันหน่อยละเนาะอันนี้ก็เข้าใจตัวของRyan Cooglerได้เหมือนกันทีนี้เองเนี่ยพอเขาไปที่ธนาคารนะเขาก็เอากระดาษมานะครับผมแล้วก็เขียนเป็นโน้ตเอาไว้ว่าผมต้องการเบิกเงิน 12,000 ดอลลาร์แต่ช่วยไปนับไกลๆหน่อยนะไปนับที่อื่นแบบเขาไม่อยากให้คนรู้แล้วในตอนที่เขาไปถอนเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนดำอะเนาะและเขาเองเนี่ยนะครับผมก็แบบว่าใส่ฮู้ดใส่หมวกใส่แว่นใส่แมสคือเหมือนว่าปิดทุกอย่างเลยครับทำให้พนักงานธนาคารเนี่ยเฮ้ยคิดว่าไอ้คนนี้มันแปลกแล้วถูกปะเพราะแบบว่ามาถึงไม่พูดยื่นกระดาษมาเฉยเลยคิดว่าเขาจะมาปล้นธนาคารนะครับก็เลยทำการเรียกเจ้าหน้าที่มาในทันทีนะครับผมและดูเหมือนว่าเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็จะปฏิบัติกับเขาเนี่ยหุ้ยสวมกุญแจมือแล้วก็แบบทำกับเขาเหมือนนักโทษเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเรื่องก็ได้คลี่คลายได้มีการอธิบายอะไรกันออกไปว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นเขาจะมาถอนเงินเฉยๆอะไรแบบนี้ซึ่งตัวของRyan เองเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับผมหลังจากที่เขาอธิบายอะไรไปแล้วซึ่งเขาก็คงเข้าใจแหละแล้วก็เข้าใจถึงบริบทของสังคมที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งนั่นนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้โลกออนไลน์เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเหมือนกันนะครับผมว่าเฮ้ยเพียงเพราะเขาเนี่ยนะครับผมเป็นคนดำหรือเปล่าเลยต้องทำกับเขาขนาดนั้นถ้าเป็นคนขาวเนี่ยก็คงไม่ได้ทำกันขนาดนี้แล้วก็ในช็อตที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาควบคุมตัวเขาอ่ะก็มีคนนึงเนี่ยเหมือนจะชักปืนออกมาด้วยนะครับผมแต่ยังไม่ได้เอามาแบบยิงอะไรนะแต่แบบชักปืนออกมาอย่างเงี้ยทำให้แบบหลายๆคนก็แบบเฮ้ยนี่มันเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะทำแบบนี้นะแต่แบบว่าในมองในมุมอ่ะของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารก็อาจจะเข้าใจได้ถูกไหมว่าเขาก็อาจจะกลัวได้เหมือนกันเพราะว่าเหตุลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยคนพกปืนอย่างอิสระมากๆเลยก็แบบว่าพยายามจะแบบป้องกันไว้ก่อนแต่แบบว่าการป้องกันไว้ก่อนอย่างนี้เนี่ยมันจะดูแบบเป็นการปฏิบัติที่แบบแยกปฏิบัติเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งถามผมเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้มันค่อนข้างจะเกินกว่าเหตุนะครับผมเกินกว่าเหตุค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งหลังจากที่ได้ตกลงอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยก็ได้ถูกปล่อยตัวมานะครับไม่ได้มีแบบการชาร์จคดีใดๆอะไรยังไงทั้งสิ้นนะครับผมแต่แบบว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำให้Ryan Coogler เนี่ยก็คงงงกันไปเลยแหละครับผมแล้วก็แบบคงช็อกกันไปสักพักนึงเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกว่ามันดูเป็นการปฏิบัติที่รุนแรงเกินไปมากๆเหมือนกันนะในสายตาผมเนี่ยถ้าเราเจอแบบนั้นนะถ้าเป็นผมเองอ่ะผมคงเลิกใช้ธนาคารนั้นไปเลยนะแปลว่าไม่ใช้อีกเลยอ่ะถูกป่ะถ้าผู้ชมโดนท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกแบบเดียวกันนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาเรื่องราวที่มันดุเดือดขึ้นมาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆแล้วล่ะตอนนี้เรื่องข่าวคอมิกอะไรเนี่ยเริ่มที่จะมาออกมาเยอะขึ้นแล้วล่ะหลังจากที่จะมีช่วงเงียบมีช่วงอะไรไปบ้างแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดเต็มให้แน่นอนยังมีคลิปค้างอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแต่แบบว่าพูดตรงๆว่ามันเยอะมากๆอ่ะเลือกทำไม่ถูกเลยแล้วก็ค่อยๆทยอยเลือกมาทำกันทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆเล่ากันไปยังไงในวันนี้กระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ